เราจะเพิ่มยอดขายในออนไลน์ได้อย่างไรหาวันนี้คุณเป็นโค้ชนะครับครูหรือว่านักธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับวันนี้คุณอยากเพิ่มยอดขายฟังคลิปนี้ให้จบครับหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ทาร์เก็ตของฉันนี่ไม่ใช่ลูกค้าของฉันฉันก็เลยไม่ขายบางครั้งนะครับก็อาจจะใช่นะครับเหตุผลแรกข้อหนึ่งลูกค้าไม่ใช่คุณก็เลยไม่ได้ขายครับเช่นคุณอยากจะขายเบนซ์นะครับให้กับคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวโอเคเขามีโอกาสจะซื้อรถเบนซ์นนะเพราะว่าเขาชอบแต่ก็โอกาสน้อยกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปขาย ที่เป็นโลกลึงอาจเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่คุณจะขายเบนได้ง่ายมากขึ้นก็อาจจะจริงครับแต่วันนี้สิ่งที่คุณต้องทาครับอาจจะยังไม่ใช่แค่การขายที่เป็นราคาอย่างเดียวคุณต้องขายไอเดียบางอย่างให้ใครบางคนเนี่ยเซเยสกับคุณจุดประสงค์ของการสื่อสารที่ทุกคนเข้าใจผิดนะครับก็คือว่าฉันต้องขายอย่างเดียวบางคนนะครับเยซื้อคุณครั้งไม่ได้จะไม่ซื้อคุณครั้งที่สอง เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการสื่อสารคือเพื่อให้ใครมางคนเซเยสกับคุณและทําอะไรบางอย่างกับคุณในการต่อไปครับเช่นกด Subscribe คุณนะครับกดกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์อะไรก็ได้ที่คุณจะเริ่มสร้าง FC ฟ FC คนหนึ่งเขาจะเข้มใจมาซื้อคุณหรือเริ่มที่จะชอบคุณมากขึ้นนะบางครั้งการธุรกิจเนี่ยจะสร้างความประทับใจได้แต่ครั้งแรกโอเคคุณอาจจะเจ๋งมีประสบการณ์แต่เปลี่ยนใหม่ คนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้แบบเฮ้ยเก็ตกับคุณมากแต่พอคุณบ่มเพาะระยะเวลาหนึ่งคุณสร้างความเชื่อระยะเวลาหนึ่งคุณจะเริ่มขายได้มากขึ้นครับและที่สําคัญบางครั้งข้อหนึ่งอย่างที่บอกนะลูกค้าไม่ใช่คุณก็เลยไม่ได้ขายแต่บางครั้งลูกค้าไม่ใช่แต่คุณสร้างไอเดียเพื่อสร้างสัมพันธ์เพื่อวันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นลูกค้าได้ไหมครับได้เช่นขอเบอร์โทรเอาไว้คอนแทคเอาไว้แจกนามบัตรคุณได้ไหมครับได้ครับและแน่นอนครับเขาจะช่วยกดไลค์คุณได้ไหมได้ครับเขาไม่ซื้อคุณแต่เขาช่วยสนับสนุนคุณ และข้อที่สองครับอย่าเอามูลค่าการเงินในหัวของคุณไปตัดสินว่าใครมาคนจะไม่ซื้อคุณบางครั้งเนี่ยเราชอบลดมูลค่าตัวเราลดราคาของเราเพื่อให้ใครมาคนเนี่ยรู้สึกว่าเออจะต้องซื้อเราได้หรือซื้อไม่ได้แน่นอนครับอย่าไปลดมูลค่าของตัวคุณและรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะสูงกว่าเรารวยกว่าเราเขาคงไม่ซื้อเราเชื่อนะครับไม่ว่ารวยหรือจนเขาก็ซื้อของคุณได้ไม่ว่าดีหรือไม่ดีเขาก็ซื้อของคุณได้ไ แต่เชื่อเถอะถ้าเกิดว่าคุณทําให้เขาประทับใจนะครับและคุณมีอินเนนชั่นที่ดีรวมกับออฟเฟอร์ที่ดีนะครับเขาก็ซื้อคุณนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเองว่าลูกค้าจะไม่ซื้อคุณครับอย่าเอามูลค่าที่เป็นติดในหัวคุณไปตัดสินว่าเขาจะไม่ซื้อคุณทําใจให้โล่งครับเวลาที่ขายแล้วอยากจะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นรู้สึกว่าสิ่งนี้มันดีต่อเขาฉันอยากจะช่วยคุณมากเลยถ้าเกิดว่าคุณได้เรียนคลาสนี้นะถ้าคุณได้ซื้อสินค้านี้ถ้าคุณได้ใช้มันคุณจะชีวิตดีขึ้้้้้นนนยยงงงไไไคุณรูออ่่ะะววาาาาาปปลทเเดดสิีีีชตจขึ บอกความตั้งใจมันก็เพียงพอแล้วถ้าเขารับฟังคุณนั่นคือการขายที่ดีที่สุดแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะจ่ายเงินหรือไม่ก็ค่อยมาคิดกันว่าโอเคเราจะฝึกสิ่งนี้เพื่อเขาจ่ายเงินได้มากขึ้นในยังไง ขายไปก่อนว่าเขารับฟังคุณไหมเพราะคนบางคนเนี่ยขายไปคนไม่ยอมฟังเลยแต่ถ้าคุณขายแล้วใครบางคนเนี่ยยังยอมรับฟังคุณถึงแม้เขาจะไม่ซื้อแต่นั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีคุณว่าปะและแน่นอนครับเราพูดกับคุณในฐานะนักขายมากกว่าสิบสี่ปีป้าน,นะครับมีประสบการณ์มากกว่าสิบสี่ปีในการขายการตลาดการเจราจาต่อรองการโน้มน้าวใจกับเจ้าของธุรกิจนะครับมากกว่าพันเจ้ารายใหญ่เลยนะครับมีหลักล้านเพราะฉะนั้นการตลาดแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณจริงไหม ใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับพิมพ์เลยครับว่าเป็นประโยชน์ครับผมปอีสานมาสโกตเอเนอพีสดเลยครับ